สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผม Kick S และยังอยู่กับเกม Fallout 76ในซีรีส์มีรีวิวกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของสายหมัดนะครับผมอาวุธหมัดนะครับเป็นอาวุธที่มีดาเมจเริ่มต้นสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับมากกว่าอาวุธที่เป็น One Hand และ Two Hand นะครับผม One Hand นะครับมันจะไม่ค่อยมีไอเทมที่ดาเมจสูงสักเท่าไหร่ครับผมมันจะเป็นส่วนมากวันแฮมจะเป็นอาวุธประเภทมีดนะครับผมมีดดาบอะไรอย่างนี้ซึ่งดาเมจมันไม่ค่อยสูงครับคนก็เลยผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันนะครับผมแต่ทูแฮนนะครับแรงสุดก็น่าจะเป็นซูเปอร์สเลดกับโกแนกแอคนะครับผมแต่ซูเปอร์สเลดน่าจะแรงกว่านิดนึงนะฮะเพราะว่ามีม็อดให้ใส่เนาะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เพิร์กของสายไหนเลยนะครับผมมีแค่เนิร์สเลสแล้วก็อะไรล่ะแล้วก็แค่เลดิคูลนะครับเมื่อเวลาแบบเรามีแลกมากขึ้นนะครับมันก็จะไปบวกสเตนให้เรานะครับแม็กซิมัมมันอยู่ที่5สเตนเนาะนะครับตอนนี้ดาเมจโดนไม่ใส่เพิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมิดฮุกนะครับตอนนี้ 1,200 เดธแทมโบ 1,131 นะครับเพราะว่าพิษ 1,400 นะครับมันมีบวกสเต็งด้วยนะครับเดี๋ยวต้องลองถือนะครับ 1,200 ดูโอเคพอถือแล้ว1,400 นะครับมีบวกสเต็งนะครับมันเลยแรงขึ้นมานะครับผมอันนี้เป็น Unstoppable Monster นะครับก็แรงนะครับสรุปได้ว่าหมัดสายหมัดที่แรงที่สุดนะครับน่าจะเป็นกงเล็บ Dead Core กับ Power Fist นะครับน่าจะสูสีกันหรืออันสต็อปนะอันสต็อปน่าจะแรงกว่านะครับผมสำหรับม็อดเต็มเนาะอันนี้ม็อดยังไม่เต็มนะครับนะมันแรงสูสีกันเลยแหละนะครับแต่นี่มีบวกสเต็งผมคิดว่าเดดคอร์น่าจะชนะนิดนึงนะครับแต่ว่า Power Fist ยังม็อดไม่เต็มนะครับก็พอๆกันนั่นแหละผมให้พอๆกันนะครับส่วนดาบพวกนะฮะมือเดียวอาวุธมือเดียวหนีค่อนข้างเบานะครับ Two Hand ก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนะครับคนก็เลยคนสำหรับคนสายเล่น Power เมื่อเขาก็จะเล่น Two Hand กันเนาะคือข้อเสียพูดถึงข้อเสียก่อนเลยละกันนะครับว่าข้อเสียของสายหมัดคือมันไม่สามารถเล่นใน Power Armor ได้ครับนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณไปลงดันนะครับอย่างเช่นในวอลอย่างเงี้ยครับคุณก็ไม่สามารถเล่นใน Power Armor ได้ครับนะฮะเห็นไหมครับไม่สามารถถือได้ครับมันจะเป็นหมัดของเพราะเมื่อเปล่าๆเลยนะครับผมไม่สามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นทูแฮนกับวันแฮนเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับแต่พอแบบคุณใส่พาวเวอร์เมอร์ไม่ได้เวลาสมมติเขายิงนุกกันตรงไวท์สปริงนะครับตรงนี้เพื่อฟาร์มนะครับหรือยิงอาจจะมีคนยิงควีนวงไม่สวยนะครับครอบหมดเลยนะครับไม่มีที่ให้ลงนะครับเราก็ไม่สามารถถือหมัดไปตีได้นะครับถามว่าทำไมมันถึงมีดาเมจเริ่มต้นทางที่ยังไม่ใส่เปิร์กมากกว่าอันอื่นคือหนึ่งมันเป็นอาวุธที่มีดาเมจเยอะเนาะและสองคือมันมีเซรุ่มกายพันนะครับชื่อว่าทารอนนะครับซึ่งมันบวกมา 25% เลยนะครับผมสำหรับไอเทมอันอาร์เมดนะครับผมหรือสายหมัดนั่นเองนะครับทำให้มันแรงนะครับโดยที่ยังไม่ต้องใส่เพิร์กเนาะนะครับแล้วก็มาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะครับเนื่องจากมันมีเพิร์กให้ใส่ชิ้นเดียวนะครับครับแล้วมันก็ให้ใส่ชิ้นเดียวใช่ไหมมันทำให้ตัวของหมัดเองนะครับสายหมัดเองมีพื้นที่เหลือนะครับไปใส่เพิร์กอย่างอื่นนะครับเช่นพอใส่ไอเทมใส่เพิร์กไอรอนฟิตแล้วก็ไปใส่มาเชื่ออัสติสนะครับเพิ่มตีไวนะครับใส่เอ็นไซเซอร์ก็ได้นะครับเพื่อเอาไว้ตีจอกก่อนะครับผมมันจะเพิกเฉยก่อของศัตรูนะครับลงอีกอันก็อาจจะใส่เป็นบล็อกเกอร์ก็ได้ครับแล้วเวลาไม่ใส่พาวเวอร์เมอร์นะครับเกาะอกของเรานะครับเนี่ยฮะเกาะอกนะฮะส่วนกลางอกหน้าอกนั่นเองนะครับอยู่ไหนวะเราก็สามารถเอาไปม็อดเป็นเดนส์ได้นะครับซึ่งจะกันระเบิดนะครับมันค่อนข้างจำเป็นกับสายมิลีนะครับในการมีกันระเบิดนะครับไม่ว่าจะใส่ไฟผูกหรือเดนส์นะฮะ
พราะว่าบางทีโดนซูเปอร์มิวแทนหรือโดนระเบิดจากรถอะไรอย่างเงี้ยมันกันได้เยอะครับแต่เมื่อเรามีเดนท์แล้วนะฮะมันเอาอยู่ครับเราก็อาจจะไปใส่ไอรอนเคสนะครับเพื่อเพิ่มเกาะของเราขึ้นมานะครับให้เราถึกขึ้นเนาะนะครับผมนั่นเป็นข้อได้เปรียบของสายหมัดนะครับดูตอนนี้ดาเมจนะฮะมีทุก 1,400 นะครับด้วยแคมโบก็มีบวกสเตนด้วยนะครับแต่ก็อัปเกรดอะไรไม่ได้นะครับเป็นไอเทมสายหมัดที่อัปเกรดอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเพราะ 1,600 นะครับเดดคอนี่ผมยกให้แรงนะแรงนะครับเนี่ย 1,700 ผ่านนะครับก็ถือเป็นมันทำให้เราคือดาเมจพันขึ้นนะครับมันตีมอนทุกตัวตายหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นค้างคาวอะไรเงี้ยครับวิ่งไปเพราะว่าแอคแท็กยังไงก็ตายครับเดดคอนี่แค่ต่อยธรรมดาก็ตายแล้วครับเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างเกราะน้อยนะครับแล้วก็เลือดก็ไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ถ้าคุณเล่นสมมติผมเลือกที่จะเล่นสาย2แฮนด์นะครับเพราะว่า1แฮนด์มันไม่ค่อยแรงเนาะ2แฮนด์นะครับต้องใส่เปิร์กถึง3ชิ้นนะครับผมต้องใส่เปิร์กถึง3ชิ้นนะครับอาจจะใส่ชิ้นเดียวก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันดูไม่ค่อยแรงนะครับผมครับใส่3ชิ้นนะครับมันทำให้เราเหลือสล็อตอีกไม่เยอะครับสมมติถ้าผมไม่ใส่แบร์อาร์มนะครับแต่ผมต้องใส่เนี่ยผมมีเฮฟวี่กันเยอะนะครับคุณก็จะเหลืออีกประมาณ2ช่องสล็อตสำหรับเปิร์กการ์ดขั้น3 2ใบแค่นั้นเองครับนะครับมันค่อนข้างจำกัดการเล่นนะครับผมเลยคิดว่าการเล่นนอก power mer มันก็ต้องไปเน้นเปิร์กที่ค่อนข้างซัพพอร์ตกับการรับดาเมจนะครับเพราะว่ามันรับดาเมจได้น้อยกว่า power mer เนาะการเล่นนอกเกาะนะครับรับดาเมจได้น้อยกว่า power mer นะครับดาเมจก็ประมาณนี้นะฮะก็เกือบเท่าหมัดนะครับผมจึงแนะนำให้เล่นหมัดก่อนให้เล่นหมัดดีกว่านะครับผมเห็นปะดาเมจเกือบเท่าขนาดไม่ได้ใส่หมัดนะเนี่ยนะครับสำหรับคนไม่เล่นข้อดีของหมัดก็คือถ้าไม่เล่น power armor นะครับเล่นเมลีที่เป็นหมัดดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับในการเล่น two hand หรือ one hand นะครับผมเนาะว่ามันแรงในเกือบจะเท่ากันครับขนาดที่ใส่เปิร์กน้อยกว่าเพราะว่ามันมีทารอนไงครับมีเซรุ่มทารอนไงแล้วเราก็ยังเหลือเปิร์กไปซัพพอร์ตอย่างอื่นได้อย่างเช่นผมอยากจะใส่บาบาเลียนเพื่อเพิ่มเกราะผมอยากจะใส่ฮอนสวิงเพื่อเอาฮอนสวิงไวๆนะครับผมก็ยังเหลือช่องอีกนะครับผมถ้าผมไม่ใช้แบร์อาร์มนะครับผมก็ยังเหลือไปใส่อินไซเซอร์อีกนะครับมันทำให้ผมมันเพียงพอต่อการฟาร์มนะครับทั่วๆไปนะครับและอีกอย่างก็คือชุดการเล่นนอก power มือนะครับผมมันก็จะได้ค่าสเปเชียลจากการใส่เกราะของสายเลือดน้อยนะครับคือเกราะอันยูเนาะแล้วก็ได้ค่าสเปเชียลพวกสเตนนะครับมันก็จะไปคูณดาเมจของสายมิลีนะครับผมperception นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรสำหรับสายเมลีกับเฮฟวี่การสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เพิ่มขึ้นมาเนาะส่วน Enderland นี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เพิ่มนะครับผม Enderland นี่เป็นมันเกาะอันยูมันไม่เพิ่มให้เนาะ Charisma นะครับก็ช่วยในการขายของนะครับซื้อของดีเลยแหละ Intelligence นะครับintelligence เวลาไปเก็บเวลมันก็จะได้เวลเยอะขึ้นนะครับเวลาย่อยของก็จะได้ของเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าพูดถึงนี่เลยแล้วกันนะครับว่าสมมุติถ้าเราใส่นะครับ perk scapper นะครับถึงเราจะมีค่าอินที่เยอะนะครับมันก็ย่อยขึ้นเพิ่มขึ้นมาได้ไม่เยอะครับคือใส่ scapper อันเดียวก็เกือบจะเท่ากับค่าอินเยอะๆแล้วนะครับนะก็เลยมันผมคิดว่ามันมีผลไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับสายอินมีผลเฉพาะการได้เลเวลเยอะนะฮะ agility นะครับมันก็เพิ่ม AP อ่ะแหละถามว่ามันช่วยในการวิ่งไวไหมมันช่วยครับถ้าคุณไม่มีเซรุ่มสปีดเดมอนนะครับคือเซรุ่มสปีดเดมอนเนี่ยมันทำให้ความเร็วสปีดเราเต็มเลยครับตันไปเลยครับนะฮะ
มันตันแล้วครับมันเลยไม่มีผลนะครับสำหรับค่ายจีในการช่วยในการ move speed เนาะพูดถึงอะไรอีกเลยค่าลักนะครับค่าลักก็บางทีเราก็จะรูทของได้มีค่าความแข็งแกร่งที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคลิกเยอะนะครับบางทีเล่นสายหมัดนะครับตี 20,000 นะครับผมตี 20,000 นะครับทีซูเปอร์มิวชั้น 20,000 นะครับทั้งที่ดาเมจแค่ 1,000-2,000 นะครับเพราะ X-Tag ก็ได้แค่ 4,000 เองมั้ยตีเข้าหัวก็ 8,000 นะแต่คือมันคีไป 20,000 ครับตัวเลขขึ้น 20,000 นะครับน่าจะเกิดจากค่ารักเนี่ยแหละครับมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะค่ารักมันก็อยู่ที่ดวงเนาะก็ความรักของค่าสเปเชียลกับเกาะ Unyielding แล้วก็ข้อดีข้อเสียของสายหมัดก็มีเพียงเท่านี้ครับคือสรุปสั้นๆนะครับคือสายหมัดเล่นนอก power armor แจ่มมากแจ่มกว่าดีกว่า one hand แล้วก็ two hand แน่นอนครับใส่เปิร์กน้อยกว่าทำให้เหลือช่องสล็อตไปใส่เปิร์กซัพพอร์ตได้ดีกว่าแต่ว่าในทางกลับกันสายหมัดก็ไม่สามารถเล่นใน power armor ได้แล้วก็ power armor ก็มีความยืดหยุ่นในการลงดันมากกว่านะครับแต่ว่านั่นทำให้แบบสายหมัดนะครับไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับใน power armorเพราะมันใส่ไม่ได้เนาะ two hand นะครับจึงเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับ power armor มากกว่านะครับผมส่วน one hand นะครับยังไม่มีไอเทมแรงๆนะครับมาทำให้เล่นได้ง่ายนะฮะก็ยังแนะนำให้เล่น two hand อยู่นะ two hand มาเล่นนะครับสำหรับคน power armor แล้วก็ยังแนะนำนะครับสำหรับคนไม่เล่น power armor ก็แนะนำให้หาหมัดสายหมัดมาเล่นนะฮะสำหรับวันนี้ผม kick ass กับค่าความลับ special กับข้อดีข้อเสียของสายหมัดนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายครับผม